หลายคนเองก็เป็นห่วงนะครับคนไทยที่อยู่ในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเบื้องต้นมีการสำรวจแล้วในพื้นที่เกิดภัยพิบัตินะครับมี32คนนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของเอกอัครราชทูตไทยประจำอินโดนีเซียพร้อมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพได้มีการประสานกับทางการอินโดนีเซียนะครับซึ่งได้เดินทางไปรับคนไทยที่ติดค้างที่เมืองปาลูแล้วนะครับโดยมีผู้สมัครใจออกจากพื้นที่เนี่ย30คนส่วนอีก2คนนั้นสมัครใจที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อโดยบรรยากาศนะครับช่วงที่เข้าไปพบคนไทยดังกล่าวนะครับที่ท่าอากาศยานเมืองมากัสซานะครับส่วนใหญ่นะครับก็เป็นน้องๆนักศึกษาซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีภาพบรรยากาศที่ผู้ช่วยทูตทหารได้ถ่ายส่งมาให้ญาติๆและก็คนไทยได้หายห่วงกันนะครับไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือคนไทยในอินโดนีเซียกันครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่าเครื่องบินจำกัดคนเข้ามาได้ยากก็ได้ความสัมพันธ์จากท่านผู้ว่าการไทยยูโรนะครับที่มีคุณภาพก็การประสานงานแล้วเราประสานงานน้องอย่างแน่นแฟ้นสุดท้ายก็เราได้เข้ามารับน้องที่น้องต้องปลอดภัยนะครับที่มาตาซ่าตั้งหลักแล้วไปต่อเชนต้าหรือว่ากลับคนไทยกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ติดค้างนะครับที่เมืองปาลูนะครับมีทั้งสิ้น32คนเจ้าหน้าที่รับออกมาแล้ว30คนเป็นนักศึกษาไทย26คนนักธุรกิจไทย1คนและก็พนักงานบริษัทคนไทยอีก3คนนะครับทางกองทัพอากาศอินโดนีเซียได้มีการจัดเครื่องบินอพยพ430ไปรับส่วนที่เหลืออีก2คนนะครับเป็นนักศึกษาซึ่งก็ประสงค์ที่จะอยู่ต่อกับเพื่อนสนิทชาวอินโดนีเซียที่เมืองปาลูนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะครับได้มีการแจ้งข่าวการช่วยเหลือดังกล่าวผ่านทาง Facebook โดยระบุนะครับว่านักศึกษาและก็คนไทยทุกคนต่างก็ดีใจนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือจนสามารถเดินทางออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและก็มีกำลังใจที่ดีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้มีการจัดเลี้ยงอาหารและก็เตรียมที่พักให้รวมทั้งมีการสอบถามความประสงค์นะครับว่าต้องการที่จะพำนักที่เมืองมากัสซาต่อหรือไม่หรือจะไปที่กรุงจาการ์ตาหรือว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของที่พักและก็บัตรโดยสารเครื่องบินทั้งนี้นะครับนายทรงพลสุขจันทร์เอกอัครราชทูตไทยขออภัยนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะครับได้มีการขอบคุณนะครับทางการอินโดนีเซียทหารอากาศอินโดนีเซียและก็ผู้ช่วยทูตทหารทั้ง3เหล่าทัพกงสุลกิตติมศักดิ์ณเมืองเดนบาซานะครับและบริษัท CP อินโดนีเซียที่ได้มีการประสานความร่วมมืออย่างดียิ่งทำให้การช่วยเหลือในการอพยพนักศึกษาและคนไทยในครั้งนี้นั้นสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับ